สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับด้านนู้นก็คือผู้โดยสารขาออกครับเรามาถึงสนามบินย่างกุ้งเมียนมานะฮะยางกอนนะครับ International Airport เราเดินออกมาด้านนี้นะครับเดินมาทางนี้อย่างที่คนเขาเดินออกมานะครับตรงนี้ก็จะเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวมีคำแนะนำจากเข้าเมืองเดินออกไปก็แท็กซี่ก็จะรุมล้อมเรานะครับเดี๋ยวนี้มี Airport Bus ครับผมจะพาไปดูว่าไปยังไงอย่างแรกเตือนไว้ก่อนนะครับคือแถวนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยไม่ได้เรทที่ดีเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ไม่ได้เรทดีเท่าไหร่ถ้าจะแลกเนี่ยนู้นเนี่ยเลยเดิน KFC ไปนะฮะถึงจะมีเรทที่ดีขึ้นมาหน่อยฮะนี่เราเดินออกมาแล้วเนี่ยครับมากันเดินออกมานะครับเดินมาอย่างเงี้ยฮะผมจะอธิบายวิธีนะครับไปแอร์พอร์ตบัสครับนี่ออกมาด้านนี้ฮะตรงนี้ก็จะมีญาติมารับมีอะไรต่ออะไรนู่นแท็กซี่ก็จะลุมล้อมนะฮะนี่จะมีเจ้าหน้าแอร์พอร์ตแท็กซี่อะไรเงี้ยเนี่ยเราไปนู่นครับให้เดินไปทางโน้นเจสุเบะไปซามาชิบุก็ให้เดินไปทางนี้ครับเนี่ยเดินไปเกือบสุดนู่นน่ะนะครับนี่จะเดินมาหน่อยก็จะเห็นสูงๆอย่างนี้นะครับทางนี้ก็จะมีไดน่าหลายคนก็จะพูดไทยได้นะเพราะว่าเคยทำงานที่เมืองไทยพอได้ยินเสียงเราพูดไทยเนี่ยค่าแท็กซี่เนี่ยก็ยังถูกก็ 8,000 นะครับ 8,000 หมื่นหนึ่ง 13,000 แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะฮะให้เราเดินเนี่ยเดินไปเรื่อยๆผ่านตรงที่มีรถจอดอยู่นี่นะฮะตรงไปเรื่อยๆครับด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าสนามบินฝั่งขาออกเราจะเดินข้างในแล้วตัดออกมาตรงนี้ก็ได้นะเดินข้างในแล้วตัดออกมาก็ได้แต่ว่าออกทางเมื่อกี้ดีกว่าเพราะว่าเราตรงที่ออกจากเครื่องเลยเดินตรงไปเรื่อยๆครับเขากำลังล้างทำความสะอาดเดินลงมาเรื่อยๆฮะแล้วก็จะมาเห็นคล้ายๆทางขึ้นตรงเนี้ยฝั่งนี้นะครับไปฟังขึ้นตรงนี้นะฮะนี่ทางออก3นะฮะเอ้ยทางเข้า3นะครับนี่เราทางเข้า3ตรงนี้มีรถแต่อันนี้ไม่ใช่รถของเราอันนี้เป็นรถระหว่างเทอร์มินอลนะครับเป็นชัตเตอร์บัสระหว่างเทอร์มินอลแต่ที่เราจะไปเนี่ยคืออันนี้นี่ฮะข้ามอันเนี้ยจะเป็นรถเมล์สีแดงนะครับนี่ครับรถเมล์สีแดงราคา500จัดนะครับจ่ายบนรถนะครับตรงเราขึ้นเราก็เดินไปตรงข้างคนขับเนี่ยที่เขาเขียนว่า500จัดแล้วก็หยอดไป500จัดตอนนี้เราคงแลกตังค์มาเรียบร้อยแล้วแลกไว้นะฮะก็หยอดลงไป500จัด 1,000 จัดประมาณ20บาท21บาทเพราะฉะนั้น500จัดก็ประมาณ10บาท11บาทถูกมากครับนะฮะเดินมาจากทางนู้นนะแล้วเวลาเหลือเนี่ยเราเข้ามานี่นะครับ500จัดเท่านั้นแล้วก็รถติดแอร์อย่างดีนะครับนี่ครับก็จะวนไปไปวนสถานีไปลนสถานีรถไฟนะครับเข้ากลางเมือง
นะครับผ่านหลายจุดที่น่าสนใจนะฮะสุเลพระโกดาสุเลสแควร์เนี่ยแชงกรีลาโฮเทลนี่ย่านกลางเมืองเลยประมาณสยามสแควร์บ้านเราครับต่อฮาราจักรเท่านั้นครับผมเดินจากข้างโน้นครับมาจากโน้นแล้วก็มาฮาราจักรแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ